วันนี้เราจะกลับมาพร้อมกับหนังอีกหนึ่งเรื่องที่ผมว่ามีคนถามถึงมากเลยครับเพราะว่าตอนจบของหนังภาคแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าภาคแรกก็ไม่ถูกซะทีเดียวนะครับเพราะมันมีอยู่ภาคเดียวมันน่ารู้มากครับว่ามันจะไปยังไงต่อสำหรับหนังในชุด Warcraft นั่นเองครับ Major Movie Talk Short Newสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Major Movie Talk Short News นะครับรายการที่เราจะหยิบเอาข่าวคราวที่น่าสนใจในวงการภาพยนตร์ครับมารายงานให้ทราบกันสัปดาห์ละ3คลิปแบบนี้นะครับที่ Major Group ของเรานะครับดำเนินรายการโดยผมจีน Viewfinder และข้อมูลทั้งหมดโดยทีมงาน Viewfinder ครับหลังจากเกมวางแผนการรบที่โด่งดังที่สุดตลอดกาลอย่าง Warcraft เนี่ยเข้าฉายในปี2016นะครับพร้อมกับการตั้งความหวังเอาไว้มากมายครับแต่สุดท้ายสุดแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่แฟนๆเขาคิดครับซึ่งน่าเสียดายมากครับเพราะว่าถ้าเป็นไปตามแผนเนี่ย Warcraft The Beginning เนี่ยมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของหนังแฟนตาซีไตรภาคเท่านั้นเองครับ Warcraft The Beginning เล่าเรื่องของสงครามระหว่างมนุษย์กับพวกออกครับเดินทางผ่านประตูมิติจนมาถึงดินแดนที่เรียกว่า Azeroth จนกลายเป็นการต่อสู้กันระหว่างเผ่าพันธุ์ทั้ง2ฝ่ายครับโดยที่ไม่ได้มีความแค้นเคืองอะไรกันมาตั้งแต่อดีตนะครับแต่ว่ามีใครบางคนคอยชักใยจากมุมมืดครับจนเกิดสงครามครั้งนี้ขึ้นครับปัญหาที่หนังชุด Warcraft ไม่ได้ทำภาคต่อเนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขไม่ได้มีเหตุผลอะไรซับซ้อนไปมากกว่าการทำเงินเลยครับเพราะว่าหนังใช้ทุนสร้างเยอะครับประมาณ160ล้านเหรียญสหรัฐได้เงินมาเพียงแค่439ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นนะครับปัญหาก็คือหนังทำเงินในอเมริกาได้น้อยมากคือ47ล้านเหรียญเท่านั้นครับฉะนั้นถึงแม้ว่า Warcraft จะฮิตขนาดไหนในจีนแผ่นดินใหญ่แต่การทำเงินในอเมริกาซึ่งเป็นบ้านเกิดได้น้อยเนี่ยผู้สร้างก็เหนื่อยที่จะเข็นไปต่อจริงๆแล้วครับเทียบกับหนังที่มีชะตากรรมคล้ายๆกันอย่าง Pacific Rim นะครับที่ใช้ทุนสร้างมากกว่าแถมได้เงินน้อยกว่าอีกเนี่ยแต่ไปต่อได้เป็นเพราะว่า Pacific Rim ทำเงินในอเมริกาได้แบบพอไปวัดไปวาได้ครับคือประมาณ101ล้านเหรียญสหรัฐนี่แหละครับเหตุผลของการไม่ทำเงินในประเทศอเมริกากลายเป็นเหตุผลใหญ่ที่ทำให้หนัง Warcraft ไม่ได้ไปต่อครับโดยล่าสุดผู้กำกับดันเคนโจนส์นะครับได้ไปให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโปรเจกต์นี้อีกครั้งนึงครับแล้วก็เล่าเรื่องราวของแผนการดั้งเดิมว่าเขาตั้งใจจะทำ Warcraftออกมาให้กลายเป็น3ภาคไตรภาคเลยครับ Warcraft The Beginning นะครับจบลงด้วยการเสียชีวิตของพระเอกฝ่ายออกครับที่มีชื่อว่าดูโรทันประตูมิติถูกปิดลงแอนดูอินโลธาแม่ทัพของพวกมนุษย์เนี่ยขึ้นเป็นผู้นำในกองทัพพันธมิตรครับแต่ฉากสำคัญก็คือลูกน้อยออกของดูโรทันเนี่ยที่ลอยไปกับตะกร้าถูกพบโดยหญิงสาวชาวมนุษย์คนหนึ่งครับซึ่งถ้าเป็นแฟนๆหนังทั่วไปเนี่ยก็เฉยๆประมาณว่าอ๋อมันจะประมาณนี้มันจะไปยังไงต่อนะแต่ถ้าเป็นแฟนเกมเนี่ยเห็นแบบนี้แล้วต้องบอกว่าขนลุกสู้นะครับเพราะว่าเด็กออกที่เห็นในตะกร้าเนี่ยหน้าตาน่ารักเนี่ยมันจะเติบโตขึ้นมากลายเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าทรอลครับอันนี้พูดตามตรงนะครับว่าฟังจากแฟนเกมเขาเล่ามานะครับว่าทรอลเนี่ยคือพระเอกตัวจริงของจักรวาล Warcraft ครับเป็นผู้ใช้เวทมนต์ที่เก่งที่สุดและได้รับการยอมรับจากทุกเผ่าพันธุ์ครับเรียกว่าเวลามีปัญหาอะไรในจักรวาล Warcraft เนี่ยทรอลจะกลายเป็นคนแก้ปัญหาตลอดแล้วครับโดยในหนังภาค2นะครับดันเคนโจนส์เล่าเอาไว้ว่าเรื่องราวเนี่ยจะเป็นเรื่องของทรอลเป็นหลักครับโดยเจ้าตัวบอกว่า Warcraft จะเล่าเรื่องของทรอลที่เติบโตขึ้นมาในโลกมนุษย์จากการเป็นทาสของพวกมนุษย์ต่อสู้ในสนามประลองกับพวกกลาดิเอเตอร์จนทรอลได้พบกับชาวเผ่าเทาเรนครับสิ่งมีชีวิต2ขาขนาดยักษ์ที่หน้าตาคล้ายๆควายป่าแต่ว่ารักสงบครับซึ่งไอ้เทาเรนนี่แหละครับได้เล่าเรื่องของดินแดนตะวันตกที่มีเผ่าพันธุ์เดียวกับทรอลอาศัยอยู่จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้ทรอลได้ออกเดินทางเพื่อไปค้นหาเผ่าพันธุ์เดียวกับตัวเองและค้นหาบ้านที่แท้จริงของตัวเองครับนั่นคือเรื่องราวของภาค2นะครับส่วน Warcraft ภาค3เนี่ยดันเคนโจนส์บอกว่าจะเป็นเรื่องราวของการประกาศอิสรภาพของพวกออกครับที่นำโดยทรอลกับสงครามครั้งใหญ่ที่สุดท้ายแล้วกองทัพออกตัดสินใจเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปเพื่อสร้างอาณาจักรใหม่ที่ออกริมมาครับเมืองใหญ่ของเผ่าพันธุ์ออกครับฟังดูแล้วน่าจะยิ่งใหญ่อลังการไม่น้อยนะครับเรื่องราวจะกินเวลาอยู่หลายปีครับมีฉากสงครามใหญ่ๆมากมายตัวละครจากเผ่าพันธุ์อื่นจะมีบทบาทมากกว่านี้ครับดันเคนโจนส์ผู้กำกับบอกว่าเขาอยากจะให้หนังชุดนี้เป็นหนังไตรภาคชุดประถมบทของจักรวาล Warcraft ซึ่งถ้าหนังประสบความสำเร็จตามแผนแล้วก็หลังจบ3ภาคหนังเรื่องต่อไปก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวที่อยู่ในเกม Warcraft ด้วยครับนอกจากเกม Warcraft ที่มีการทำออกมาหลายภาคแล้วนะครับตัวหนังสือการ์ตูน Warcraft กับนิยาย Warcraft เนี่ยก็มีการแต่งออกมาอีกเพียบเลยครับเรียกว่าจักรวาลแฟนตาซีของ Warcraft เนี่ยยิ่งใหญ่ไม่แพ้นิยายเรื่องใดๆเลยครับดันเคนโจนทิ้งท้ายเอาไว้นะครับว่าตัวเขาเองยังเชื่อว่าหนัง Warcraft เนี่ยยังคงเป็นหนังที่พิเศษแล้วถ้ามันทำออกมาเป็นไตรภาคเนี่ยมันจะต้องเป็นไตรภาคแฟนตาซีที่วิเศษมากๆแน่แต่เมื่อมีคนถามถึง Warcraft
กับดันแคนโจนส์ว่าแล้วอนาคตของหนังชุดนี้ที่เขามันดีขนาดมันจะเป็นไตรภาคที่ยิ่งใหญ่อลังการได้เนี่ยจนถึงปัจจุบันนี้หนังชุดนี้ยังมีอนาคตอยู่หรือไม่ดันแคนโจนส์ตอบตรงๆครับว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับนี่คือเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับหนังชุด Warcraft นะครับหนังที่หลายๆคนถามมาว่ายังคงมีอนาคตอยู่หรือไม่พูดแบบไม่อ้อมค้อมนะครับผมว่าไม่มีอนาคตแล้วล่ะครับกับไอการทำต่อที่เราได้ดู Warcraft The Beginning เอาไว้นะครับแต่ไออนาคตว่าเขาจะหยิบเอากลับมาทำใหม่รีบูทใหม่เพื่อปลุกจักรวาลนี้ขึ้นมาอีกครั้งหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมว่ายังคงพอเป็นไปได้ครับเพราะว่ายังไงเนี่ยศักดิ์ศรีของเกม Warcraft นิยาย Warcraft การ์ตูน Warcraft ที่ทำเอาไว้ก็มีอยู่ไม่น้อยแล้วแฟนๆทั่วโลกของเขาก็รอคอยหนัง Warcraft ที่ดีๆอยู่ไม่น้อยครับนี่คือ Major Movie Talk Short News ในวันนี้นะครับที่เรานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ Warcraft ครับเอาไว้มีความคืบหน้าอะไรมาอีกเนี่ยเดี๋ยวผมจีนวีฟิเดอร์จะหยิบมารายงานให้ทราบแบบนี้ก็แล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ